องทุนพัทรสมาร์ทมินิมัมวอลาทิลิตี้กองทุนที่สร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนในการลงทุนในตลาดหุ้นแต่เป็นกังวลในเรื่องความผันผวนของตลาดกองทุนพัทรสมาร์ทมินิมัมวอลาทิลิตี้จะเป็นตัวช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนโดยทำหน้าที่เสมือนกองทุนเชิงรุกที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าในขณะที่ยังคงมีผลตอบแทนจากการลงทุนในทิศทางเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นการกระจายการลงทุนไม่ให้น้ำหนักไปในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไปซึ่งจะแตกต่างจากกองทุนประเภทแพสซีฟฟันทั่วไปที่มีน้ำหนักการลงทุนไปในทิศทางเดียวกับน้ำหนักของหลักทรัพย์ในตลาดกองทุนพัทรสมาร์ทมินิมัมวอลาทิลิตี้เป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์กองทุนเชิงรุกและกลยุทธ์กองทุนเชิงรับโดยมุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดจึงมักจะเอาเพอร์ฟอร์มในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวลงหรือมีความผันผวนสูงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นและมีวัตถุประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนี้เน้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับการลงทุนในหุ้นรายตัวและผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลงโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนว่าจะชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ว่าเน้นการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมดังนั้นในช่วงตลาดขาขึ้นผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่ากองทุนนี้จะปรับตัวขึ้นไม่สูงเท่ากับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากเป้าหมายหลักของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้คือลดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมกองทุนพัทรสมาร์ทมินิมัมวอลาทิลิตี้เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ซื้อขายทุกวันทำการเวลา 8:30 นถึง 15:30 นสำหรับรายละเอียดผู้ลงทุนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-305-9800แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้อีกหนึ่งกองทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนใส่กระเป๋ากลับบ้านไปนะคะสำหรับกองทุนพัทระ Minimum Volatility ในวันนี้ค่ะครับก็เป็นกองทุนที่ได้ข้อดีของการที่สามารถได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องไปกับตลาดแต่ว่าความเสี่ยงก็ความผันผวนนี่ก็ต่ำกว่าด้วยครับถูกต้องทั้งตลาดขาขึ้นขาลงนะคะก็สามารถหาผลตอบแทนหรือว่า capture จุดเด่นเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023059559นะคะกองทุนนี้เสนอขาย16-19 มีนาคม 2559นี้ค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการ KKP Focus วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ